เป็นบุหรี่ที่จะเป็นยี่ห้อที่อาจจะไม่คุ้นตาในเขตภาคกลางเท่าไหร่นะนะครับแต่จะเป็นบุหรี่ที่น่าจะอยู่ในเขตพื้นที่ทางภาคใต้เป็นหลักนะครับที่มีผู้บริโภคจากยี่ห้ออาร์สมีจำนวนค่อนข้างเยอะ